ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ยังคงวิกฤตนะคะล่าสุดนี้ทางคุณชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยัง10จังหวัดใน39อำเภอนะคะให้มีการเพิ่มความระมัดระวังกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากค่ะนอกจากนี้นี่ก็ยังมีการชี้แจงนะคะบอกว่าให้แต่ละจังหวัดบอกถึงวิธีการในการรับมือกับสถานการณ์ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาค่ะในขณะที่พื้นที่อื่นๆนอกเหนือไปจาก39อำเภอก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักค่ะนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งหนังสือด่วนที่สุดไปถึงผู้อำนวยการศูนย์ปกครองขออภัยค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11 12และก็18ให้ทางอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากใน10จังหวัด39อำเภอโดยเฉพาะลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำปัตตานีช่วงระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคมนี้ค่ะเพราะว่ามีเมฆฝนปกคลุมพื้นที่นะคะทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วที่อาจทำให้เกิดดินถล่มและดินไหลได้ค่ะรวมไปถึงมีการสั่งให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรอปฏิบัติการกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังให้รายงานผลการเตรียมความพร้อมมายังกองอำนวยการกลางที่ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยภายในวันที่3ธันวาคมด้วยนะคะจะได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือถ้าหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินค่ะครับแจ้งเตือนไป10จังหวัด39อำเภอขยับมาดูทีละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบบ้างครับอย่างที่สุราษฎร์ธานีฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างกระทบ7อำเภอแล้วล่าสุดที่สุราษฎร์ธานีมีผู้สูญหาย1รายเสียชีวิต2รายน้ำตอนนี้ไหลแรงทีเดียวคุณทวันรัตน์ไปท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงประมาณสักฟุตหนึ่งหรือว่า30เซนติเมตรบางจุดสูงเมตรเศษเลยนะครับถนนเชื่อมหมู่บ้านหลายแห่งรถก็ผ่านไปไม่ได้แล้วประชาชนได้รับผลกระทบอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็พืชผลทางการเกษตรเสียหายหนักครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณอวยชัยอินนาคบอกว่าตอนนี้สั่งการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนที่สุดความเสียหายจังหวัดก็สรุปได้7อำเภอราษฎรเดือดร้อน 5,000 ครัวเรือนก็คิดเป็น 15,000 คนที่ได้รับผลกระทบเสียหายตอนนี้เบื้องต้นคาดว่า10ล้านบาทส่วนการช่วยเหลือก็พยายามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินที่สารกลางจังหวัดเพื่อที่จะประสานงานแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปที่สุราษฎร์ธานีมีเพิ่มเติมนะครับมีลมกันโชกแรงฝนตกหนักประชาชนที่หมู่3ตำบลเวียงอำเภอชัยยาบ้านพักเสียหาย10หลังแล้วก็ลมแรงครับขนาดหลังคาปลิวทรัพย์สินก็หายไปด้วยประเมินเบื้องต้นที่ชัยยานะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้เสียหายไป2ล้านบาทยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาหนักต่อเนื่องนะคะทำให้ปริมาณน้ำบนเทือกเขาหลวงอุ้มไม่ไหวแล้วค่ะเกิดไหลบ่าผ่านมายังหมู่บ้านคีรีวงที่อำเภอลานสกาสีของน้ำมีลักษณะขุ่นแดงแล้วก็ผสมกับเศษท่อนไม้และมีความเชี่ยวกรากด้วยนะคะรวมถึงระดับน้ำยังสูงจนเต็มคลองคีรีวงกระแสน้ำนี้ก็ไหลบ่าเข้ามาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็เข้าไปที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชด้วยถนนหลายสายถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า50เซนติเมตรทีเดียวค่ะ รถก็ผ่านสัญจรไปมาไม่ได้นะคะชาวบ้านตอนนี้เร่งอพยพขนข้าวของเครื่องใช้ขึ้นสู่ที่สูงกันแล้วค่ะในขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่4แยกคูขวางคลองหน้าเมืองจะได้เร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในเขตเทศบาลระบายสู่คลองปากนครลงไปสู่ทะเลปากพนังแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะครับไปดูที่ตรังบ้างครับตรังฝนตกหนักมา 2-3 วันแล้วครับตอนนี้ทั้งแม่น้ำตรังกับคลองนางน้อยน้ำเยอะแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มที่ติดกับทั้งแม่น้ำตรังกับคลองนางน้อยก็ขนของขึ้นที่สูงเตรียมไว้แล้วนะครับอย่างที่อำเภอนายงจะได้รับน้ำเต็มๆจากเทือกเขาบรรทัดชาวบ้านเริ่มติดตามปริมาณของน้ำอย่างใกล้ชิดที่สถานีตรวจวัดน้ำคลองนางน้อยที่ณตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่30เซนติเมตรสำหรับสถานีตรวจวัดน้ำ
น้ําจะไหลล้นผนังกั้นน้ําออกมาแล้วก็ไปท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วอันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็สั่งมือให้รับมืออย่างสั่งการให้รับมืออย่างเร่งด่วนครับค่ะอีกที่หนึ่งนะคะคือที่จังหวัดพังงาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกลงมาต่อเนื่องเลยค่ะโดยที่จังหวัดพังงาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็มีการแจ้งไปถึงผู้ประกอบการเรือประมงเรือทัวร์นำเที่ยวที่จะเดินทางไปที่หมู่เกาะซีมิลันหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อ่าวพังงาให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากพบว่าคลื่นลมแรงก็ไม่ควรที่จะนำเรือออกไปในทะเลเพราะอาจจะเสี่ยงจนเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ค่ะ